สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคมพ.ศ. 2566นะครับเช้าวันนี้ครูกบปั่นไม่ไกลครับแต่พาท่านขึ้นมาชมบนเขาคอหงมาไหว้พระพุทธแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะพักแล้วครับเพื่อที่จะไปลุยปั่นอ้อแดก300กิโลวันเสาร์นะครับบรรยากาศยามเช้าของเมืองหาดใหญ่เดี๋ยวครูจะถ่ายให้ดูโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นเป็นทะเลสาบสงขลาท่านเห็นไกลๆตรงนี้เป็นมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาแล้วก็เนี่ยบริเวณตัวเมืองหาดใหญ่สูงไปเนี่ยอาจจะเห็นบ้านครูกบมีบ้านครูกบอยู่หลังโรงแรมดีๆนี่ครับบรรยากาศยามเช้าของเมืองหาดใหญ่วันนี้สั้นๆให้เห็นบรรยากาศพาทุกท่านมาดูอีกฝั่งหนึ่งของเขาคอหงนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งพระพรหมเมื่อกี้ฝั่งพระพุทธเดี๋ยวครูจะพาขึ้นไปดูไปไหว้พระพรหมบรรยากาศก่อนที่จะขึ้นเดี๋ยวพาแวะไปดูฝั่งทะเลสงขลาทางนู้นหน่อยที่เห็นอยู่นู่นคือปกติไม่ดูนั่นแหละคือฝั่งทะเลสาบสงขลาจากสงขลามหาดใหญ่ก็ประมาณ30กว่ากิโลปั่นจักรยานก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆสำหรับขาไม่แรงแต่ถ้าขาแรงก็จะปั่นประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงสงสัยกำลังจะเตรียมการอะไรบางอย่างน่าจะทาสีช้างสามเสียนนี้ใหม่เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วครูกบจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ไงเป็นกระเช้าลอยฟ้าจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ทางมหาพรหมช้างสามเสียนชาวมาเลเซียชอบมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ที่ท้าวมหาพรหมกันเยอะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมาเยอะนี่ถ้าท่านมาหาดใหญ่ก็มีโอกาสก็ลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมานั่งกระเช้าจากฝั่งที่พระพุทธเมื่อสักครู่ที่ครูกบพาไปนี้แล้วก็นั่งมาตรงนี้แล้วพอลงปุ๊บก็ไหว้พระพุทธไหว้ช้างสามเสียมไหว้เท้ามหาพรหมเสร็จปุ๊บก็นั่งจากที่เดิมกลับไปพระพุทธอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเล็กๆสวัสดีครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับอยากได้ต้องออกกำลังกายครับไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับThank you.